องค่ะเราเลิกใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้ที่โดนไปเขาชี้อย่างนั้นนะมาอีกนิดนึงครับมาอีกนิดนึงได้กลับมาทำงานแล้วค่ะรู้สึกแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่ามันก็มีความพร้อมเพราะว่าโอเคแต่ว่าส่วนในสถานการณ์เรื่องโรคระบาดก็ยังมีแต่ว่าบางทีมาตรการที่มันกำลังเราก็เริ่มที่จะกดกล้องได้นะครับเริ่มถ่ายทำฉากที่ถ่ายทำได้ง่ายแล้วก็มีโซเชียลดิสทันซิ่งได้ง่ายก่อนแต่ว่าดูในบ้านธรรมชาติแบบกองถ่ายแล้วก็โซเชียลดิสทันซิ่งว่าทีมงานอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ละฝั่งก็จะแยกทำงานตามที่ต่างๆการจัดการจัดมาตรการป้องกันระบาดก็ไม่ยากคิดว่าน่าจะราบรื่นคือจริงตอนนี้มองว่าเรื่องภาพยนตร์หรือว่าจะซีรีส์หรือว่าจะสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเส้นแบ่งเนี้ยมันก็น้อยลงนะแล้วก็คือเป็นมีการถ่ายเองเนื้องานการของศิลปะการสร้างสรรค์คิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากมีแต่แผ่นฟอร์มเนี้ยมันแค่ต่างกันแต่ว่าการดูเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วแต่ว่านี่เป็นภาพยนตร์ซีรีส์แต่ไม่ปากนะคือตอนของที่เนี่ยมีฉากที่โพสคอนแทคที่แสดงเนี่ยเราต้องจะต้องใกล้กันมากเลยฉากที่ก็เป็นลูกศิษย์ที่เขาห้ามทุกอย่างแต่ว่าเราต้องรอจังหวะที่มาตรการของการที่ผ่อนคลายก็ถึงจะเริ่มถ่ายฉากพี่อู๋บ้างค่ะได้กลับมาทำงานแล้วค่ะรุ่งสว่างแล้วค่ะจริงช่วงที่มาทำงานคนก็รอที่จะได้เริ่มทำงานวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มที่ดีที่ทุกคนได้กลับมาคือผมว่าเราพยายามที่จะสร้างมาตรฐานใหม่กับหนังประเภทหนังสยองขวัญเพราะเราคิดว่าเราจะพยายามนำรูปแบบการนำเสนอใหม่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยากให้นักแสดงทุกคนแทนแต่ว่าจะกลับมาทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างใครได้ใครดีอานัทนะตัดน้องก็ได้จะได้กลับมาทำงานในยุคที่แบบว่าเป็น new normal แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยที่ไหนลูกมาเยอะดีทุกอย่างโอเคแล้วค่ะตอนนี้เริ่มกลับมาจะทำงานเป็นปกติครั้งนึงแล้วแต่มันต้องเป็นแดดรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรามีความพร้อมยังไงบ้างผมเชื่อว่ากองถ่ายจะเตรียมตัวมากไม่ว่าจะเป็นจากวิธีการหรือว่ามาตรการในกองถ่ายก็น่าจะพร้อมแล้วความตื่นเต้นเดียวตอนนี้คือได้กลับมาแสดงต้องมีการเตรียมตัวอะไรของตัวเองเป็นพิเศษนะคะหรือว่าก็เอาน้ำหนักช่วงที่กักตัวออกไปก่อนนะคะทีนี้พี่หลงไปจุดตอนถามมาฝั่งนี้บ้างพี่เป็ดบ้างก็ได้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งต้องหยุดพักไปก็หลังจากที่เราได้กลับมาทำงานกันแล้วใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่าเราพักกันไปนานมากๆเลยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมที่จะได้ทำงานกันเรียบร้อยแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับการเตรียมตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าก็ยังคงต้องแบบเตรียมตัวเหมือนเดิมเลยก็คือเรายังคงต้องรักษาความปลอดภัยความสะอาดของตัวของพวกเราเองเวลาเราถ่ายทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะทุกคนเลยค่ะขอให้ฝากติดตามซีรีส์หน่อยก็สำหรับซีรีส์นะคะซีรีส์นี้บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนเลยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำแล้วก็สายสยองขวัญเนี่ยยังไงก็ต้องแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าขนาดพวกเราอ่านบทกันเองพวกเรายังขนลุกเลยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะก็นักฝากฝาก